ล้วไปถ่ายอยู่ฝั่งนี้เนี่ยพาชมทุ่งนาข้าวนะครับเขายังไม่ได้เกี่ยวแต่ภายในอาทิตย์นี้แหละเขาน่าจะเกี่ยวหมดละข้าวเหนียวใช่ไหมแม่ข้าวเหนียวข้าวเหนียวคนเจ้าข้าวเหนียวคนเจ้าเขาแยกกันยังไงพาชมพาชมโอ้มันเต็มที่แล้วนะเนี่ยใช่ไหมมันเต็มที่อย่างแม่มันใกล้ได้เกี่ยวนู่นสุดลูกหูลูกตาเลยอ่ะโอ้เหลืองไปหมดเลยตรงนู้นก็เหลืองนู่นในกล้องไม่เห็นเนาะนู่นไกลๆแล้วก็เหลืองเหลืองไปหมดเลยอ่ะสวยมากเลยเพื่อนๆตอนนี้ทางก็เป็นดินลูกรังเนาะแต่ก่อนมันยิ่งกว่านี้อีกสุดลูกหูลูกตาเลยเหลืองไว้หมดเลยเนี่ยทุกเขาว่าทุ่งนาข้าวมันเหลืองไปเดี๋ยวพาไปเดินดูข้างล่างกันครับเดี๋ยวจอดรถก่อนแป๊บหนึ่งดูท้องฟ้ากับไอ้ทุ่งนาดิเพื่อนเพื่อนนาอย่างเงี้ยเขาเรียกนาข้าวหวานนาข้าวหวานเหรอเออถ้านาปักดำมันจะมีช่องระหว่างตอนนี้เรากำลังถอยรถบนคันนานะครับจะถอยไปตรงที่นาถนนเลยถนนเลยเหรอเนี่ยถนนเข้านาเหรอถนนเข้านาคันนามันเล็กๆตรงกลางถนนเข้านานี่ทับสีนั่นเลยโอ้ยมันเป็นแผนที่ทหารมาแต่สมัยเดี๋ยวพาไปดูรวงข้าวใกล้ๆนะครับใครที่ไม่เคยเห็นเนี่ยข้าวมันงามมันก็จะล้มเนี่ยมันล้มเนี่ยข้าวมันล้มอุ้ยแต่ข้าวเป็นรวงเลยอุ้ยเบ๊เพิ่งเห็นข้าวแบบเป็นรวงใกล้ๆครั้งแรกเราไม่ค่อยได้มาตอนที่เขาเกี่ยวข้าวปะมาแต่ตอนที่แบบกำลังเขียวเขาหวานเสร็จต้นข้าวอันนี้คือที่พื้นที่แห้งยังเนี่ยเนี่ยเขามาเอาน้ำเอาปลาก็เอาปลาในนาเงี้ยเหรอปลาขอดเนี่ยเออแล้วก็ไปเอาปลาตรงที่น้ำมันแห้งน้ำมันแห้งครั้งสุดท้ายอ่ะปลาเลยไปรวมตัวกันใช่ปะล่ะอืมเนี่ยปลาแฉะปลาขอดเออเมื่อเช้าที่ว่าแกงอ่ะอุ้ยอร่อยนะพ่อไม่อยู่ชอบกินแกงปลาแซ่บๆตัวใช่ตัวเลยปลาดุกน้อยอร่อยมากเลยอย่างว่าไม่ค่อยได้กินเนาะคิดถึงลาบพ่อโอ้จริงไปกินบ่อยพ่อมันอร่อยมากเลยนะเบลว่าปลามันหอมหอมปลาเลยตัดยอดซับคลองนะเก็บดอกซับคลองเยอะเออมาลวกกินกับส้มตำโอ้อร่อยมากนึ่งปลาส้มดียอดเลยเพื่อนๆที่ฟังอยู่ในคลิปเดี๋ยวไปดูในคลิปถัดๆไปนะครับเดี๋ยวเบลจะลงหน้าตัวเองจำไม่ได้เลยอยู่ตรงไหนเลยโอ้สวยมากเลยตอนนั้นที่เรามาแต่เรายังไม่ได้ทำคลิปนะตอนนั้นเนี่ยเรามาเดินตอนนั้นก็เป็นเขียวๆแล้วเหมือนกันพ่อกำลังถอยรถเข้านะครับนู่นเห็นทางไหมไกลๆนู่นได้นะเมื่อกี้ใช่ป้าคิดเยอะค่อยถอยนี่แหละเว้ยค่อยๆตรงนี้ดูทุ่งนาดีกว่าท้องฟ้าสวยๆอยู่ในกล้องนี่ไงนี่เขาเกี่ยวแล้วเอานี่เขาเกี่ยวแล้วเนี่ยเห็นไหมเพื่อนเขาเหลือแต่สั่งข้าวนะต่อข้าวสั่งข้าวเหลือแต่ต่อข้าวอันนี้เอารถมาเกี่ยวเลยจ้าเก็บไม่ค่อยเรียบร้อยนี่เก็บไม่ค่อยเรียบร้อยเห็นไหมยังเหลือรวงข้าวเดี๋ยวจะลงไปเก็บแสดงว่าข้าวนาแปลงนี้ไม่ค่อยแก่เท่าไหร่เพราะว่าไอ้ตอฟางยังเขียวๆอยู่เลยเห็นไหมเออจริงมันก็ข้าวเหนียวนะโอ้ยอากาศดีเลยค่ะโอโซนโอโซนโอ้ยเย็นดีเย็นดีนะอากาศดีดีเอาแม่หันหน้ามาหน่อยแม่ พากันมานาจ้ะมาทุ่งนาทุ่งนางามมากเลยดูสิอุ้ยแม่มดแดงโอ้ยโอ้ยโอ้ย
มดแดงมดแดงคนไม่เคยมานามดแดงโอ้โอ้มดแดงกัดเจ็บไหมอ่ะมดแดงกัดคนไม่เคยมานาถามข่าวถามข่าวคุณแยกไม่เคยเห็นโอ้ยแสบแสบโอ้ยเจออยู่ต้นข้าวไกลๆตรงโน้นถึงสวยทำไมลงมามันร้อนจังเลยล่ะตอนนี้เดือนพฤศจิกานะครับ18พฤศจิกานี่เห็นไหมเห็นไหมเพื่อนโอ้ยเพิ่งได้จับครั้งแรกไม่เคยได้มาเลยอ่ะเนี่ยมาก็มาตอนที่เป็นต้นเขียวแล้วก็เป็นต้นอ่อนนี่เฉียดเนี่ยเดินเฉียดรวงข้าวเลยเห็นไหมใกล้มากเดี๋ยวยังไงอ่ะแม่มันสุกเต็มที่หรอเขาได้ยังอีกอาทิตย์นึงหรออีกอาทิตย์นึงอาทิตย์นึงได้มันรวงเขียวมันได้เขียวอยู่ข้างในโอ้เท่าเอวเลยอ่ะสูงเท่าเอวเท่าไหล่เลยนะเนี่ยมันได้งามนะสมัยก่อนท่วมหัวท่วมหัวเลยเหรอเออข้าวท่วมหัวเลยแม่ไปมุดนาใครอ่ะนาเราหรือเปล่าเนี่ยหรอไปหาอะไรอ่ะแม่จะเข้าไปถ่ายหรือเปล่ามันสูงประมาณไหนสูงอุ้ยแม่สูงมากสูงมากท่วมหัวเลยท่วมหัวเลยอ่ะโอ้ยมันยังไม่แก่เลยพี่แก่ที่หนึ่งเกี่ยวโอ้ยต้องไปถ่ายไอ้ฝั่งโน้นมันอันนี้มันอยู่ตอนที่เรามาน้ำเดี๋ยวนี้มันยังจอดแจ๊ะอยู่เลยไม่ใช่เหรอแม่ใช่เขามีนมมันเขามีนมข้าวออกมาไหมแม่มีนมข้าวไหมมีแต่ตอนนี้มันเลยเวลาเป็นนมข้าวเหรออู่ข้าวสีทองหมดเลยแถวเนี้ยเป็นอู่ข้าวอู่น้ำเพราะว่าจะฝนแรงจื้อผ่านไม่แรงแถวเนี้ยข้าวหอมมะลิค่ะข้าวหอมมะลิเนี่ยอันเนี้ยทุ่งข้าวหอมแถวเนี้ยมันเป็นทุ่งนาแถวเนี้ยคุณจะแรงคุณจะฝนตกมานิดหน่อยแม่งได้ดำเลยได้ทำนาไม่อดตายใครมีที่นาแถวฝั่งนี้แรงก็ได้กินท่วมก็ได้กินท่วมก็ได้กินแรงก็ไม่แรงท่วมก็ไม่ท่วมแปลกไหมอะน้ำแถวเนี้ยมันดินแถวนี้มันอมน้ำพอน้ำเทลงมาปุ๊บคือน้ำมันไม่หายอ่ะแถวนี้มันไม่รู้มันเป็นอะไรเดี๋ยวไปอีกทีก็แถวนี้เหรอแรงก็ได้กินอืมไม่รู้มันเป็นยังไงรู้บอกว่ามันอุดมสมบูรณ์เดี๋ยวพูดคำว่าอุดมสมบูรณ์เนี่ยกินได้แล้วเนี่ยจะทำยังไงแม่ลองชิมดูดิมีเปลือกไม่ต้องชิมแล้วเดี๋ยวใช่มีเม็ดข้าวหวานๆดีนะมันหวานเมื่อกี้มดกัดนะครับคนไม่เคยมานาลงจากรถปุ๊บมดกัดเลยเห็นไหมเห็นทุ่งข้าวข้างหลังแม่เกิดมาไอ้ต้นไม้พวกนี้แม่ก็เห็นเลยนะเนี่ยต้นไม้พวกนี้อายุไม่รู้กี่ปีกี่สิบปีไม่อันนี้มันต้นเล็กหรือว่ามันต้นใหญ่แต่ก่อนมันมีต้นใหญ่ไม่ใช่มันต้นอยู่เท่านี้ต้นใหญ่มันเน่าตายแล้วตาก็ขุดรากออกแล้วเหรออืมนี่นะต้นใหญ่ต้นนึงเอ็นอยู่ตรงแถวนี้เนี่ยต้นพวกนี้ก็อยู่เท่านี้ตลอดเลยเพื่อนๆดูใกล้ๆเห็นไหมสวยเนาะไปเดินกลับนู่นเห็นรถไหมข้าวสูงท่วมเลยอ่ะข้าวสูงท่วมเลยอ่ะข้างหลังตรงนู้นคือหมู่บ้านคนนู่นเมื่อกี้ลงไปแล้วนะร้อนมากเหงื่อแตกเลยเพราะว่าอากาศมันร้อนนะครับเมื่อกี้ไปเดินดูนามานี่ให้ดูบรรยากาศนะ
ไม่รู้เห็นป่ะในกล้องกำลังออกอ่ะร้อนข้าวก็ไม่อร่อยหรอทำไมอ่ะข้าวมันสุกไม่เหลืองมันสุกไม่โอ้เหลืองมากเลยเพื่อนๆดูต้องร้อนเห็นไหมเห็นจากในกล้องไหมเมื่อกี้ไปเดินถ่ายรูปมานะครับก็เลยไม่ได้กล้องลงไปข้าวหอมมะลิจริงๆอร่อยอากาศโอ้คือรถดิ๊กแดกโอ้โอ้โอ้หลุมเหรอโอ้ไส้กระเทือนวันนี้พามาชมทุ่งนานะครับพอเขาเกี่ยวแล้วเขาจะสีเลยไหมแม่หรือว่าไงหรือต้องเอาไปตากอีกเกี่ยวแล้วขึ้นรถเอาขึ้นรถแล้วก็ไปตากอ้าวทำไมต้องเอาไปตากเกี่ยวมันยังไม่แห้งดีหรอยังไม่แห้งดีหรอถ้าอีกอาทิตย์นึงไม่ต้องตากมากถ้าอีกอาทิตย์นึงเกี่ยวนี่คือก็ไปขายเลยอ๋อไปขายได้เลยอ้าวหรอใครที่เก็บไว้ก็ตากใครที่ตากเสร็จแล้วก็ไปสีเหรอทีเนี้ยไปขายหรอแต่บางคนเก็บไว้กินบางคนก็เก็บไว้รอราคาใส่กระสอบไปวางไว้ก็รอราคาถ้าตากแห้งเสร็จไล่ความชื้นมันออกเอาเขาบอกว่าข้าวแพงไม่ใช่เหรอข้าวเหนียวอ่ะจะได้เป็นราคาบอกมีอ่ะดูเดี๋ยวจะจากลากันไปแล้วดูนาตัวเองดูนานะครับบรรยากาศวิถีชนบทนะโอเคนะครับไปละอย่าไว้เจอกันนะครับเพื่อนๆยังไงฝากติดตามด้วยนะครับช่องหมีอ้วนผักกิน Channel นะครับสั่งช่องทาง YouTube เนาะไปเจอกันบ๊ายบาย